สวัสดีค่ะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารของบริษัทนุฟอร์ไลฟ์นะคะบางบัวทองนนทบุรีกรุงเทพวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะมาบุกวังค่ะจะเป็นวังที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่วังกันเลยค่ะไประหว่างทางนะคะดิฉันมองไปแวบๆไปเห็นใคร2คนยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างทางไปวังนะคะเราไปถามเขากันเลยนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะมาทำอะไรแถววังนี้คะภาชยาตันอุพงค์ค่ะผู้บริหารสื่อนุชฟลายอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายมาเยี่ยมวังแถวนี้เหมือนกันคุณพี่ก็มาเหรอคะวังใครเนี่ยอีกขั้นหนึ่งคะค่ะสุมาลีสวัสดิ์ลักษณ์ค่ะเรามาเที่ยววังกันค่ะแล้วประจำอยู่ที่ไหนคะอ๋อประจำอยู่ปทุมธานีค่ะช็อปนุชฟลายปทุมธานีค่ะวันนี้เรา3คนนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมวังเหมือนตั้งแต่ตอนแรกที่ฉันแนะนำแต่จะเป็นวังท่านไหนเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันเลยค่ะวังนี้เขียวมากไม่รู้เขียวยังไงต้องไปดูค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะวังที่ดิฉันบอกนะคะวังตรงนี้แหละค่ะป้ายวังอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เจ้าของวังนะคือใครเป็นอยู่ยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาเป็นใครค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คือเจ้าของวังตัวจริงนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวด้วยค่ะผมเฮงครับเจ้าของวังครับทีนี้วังวังอะไรครับคุณเฮงวังแต่ก่อนเป็นวังข้างคราวแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวังน้ําเขียวแล้วครับทีนี้วังน้ําเขียวนะคะแล้วป้ายชื่อเนี่ยเค้าเรียกป้ายชื่อว่าอะไรคะภาษาจีนกลางอ่านว่าซิ่งฮะครับแต่ว่าเฮงครับแปลว่าเฮงมีโชคมีลาบอ๋อมีโชคมีลาบคือคนนี้มีโชคมีลาบมาอยู่ตรงนี้ได้คือโชคลาบทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวรบกวนนะคะเมื่อกี้นี้คุณเฮงบอกว่าอยู่ที่วังน้ําเขียวนะคะวังน้ําเขียวเนี่ยนี่อยู่นี่นานแล้วยังคะเนี่ยผมดั้งเดิมมาจากนนทบุรีฮะค่ะมาซื้อที่ที่นี้เพื่อตั้งใจพัฒนาเพิ่มมูลค่าแล้วก็จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นในตัวอ๋อนี่เพิ่มมูลค่านะคะเนี่ยแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยได้ยินข่าวเพื่อนๆ เนี่ยจองคิวกันมาบอกเมื่อไหร่เสร็จจะมาทันทีใช่ไหมคะครับยินดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคน คือจริงๆท่านผู้นี้นะคะทำงานไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเลยแต่พอดีเราเจอกันนะบอกว่าผมสนใจอยากทำการเกษตรบ้างแล้วผมต้องทำยังไงใช่ไหมคะคือผมมาจากนายช่างเป็นวิศวกรแต่ตอนนี้คิดว่ามีใจรักทางด้านการเกษตรก็เลยมีโอกาสก็เลยจะลองดูแล้วสิ่งสำคัญที่คุณเฮงเริ่มโครงการไปนะเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนมีค่ะคือโครงการอะไรคะเป็นพื้นฐานที่คุณเฮงบอกตั้งใจอยากจะทำมากค่ะครับผมจะปลูกผักออร์แกนิกแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างปรับพื้นทำคอนทัวร์ส่วนหนึ่งที่ต้องทำก่อนก็คือต้องปลูกหญ้าคุมดินไอ้หญ้าคุมดินที่บอกเนี่ยเป็นหญ้าอะไรคะผมมีหญ้าทั่วไปที่เรามองเห็นอยู่เป็นหญ้านวลน้อยหญ้ามาเลแต่อีกชนิดหนึ่งที่คนอื่นยังไม่ทำเนี่ยของผมเป็นถั่วบราซิลเป็นถั่วบราซิลทีนี้ถั่วบราซิลอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะพันีคนหนึ่งค่ะดิฉันที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนว่ามันอะไรเรียกว่ายังไงแต่จริงๆวันนี้เราจะเจาะลึกแล้วคุณเฮงทำยังไงถึงได้ปลูกถั่วบราซิลได้งามขนาดนี้แล้วงามแบบได้ใจค่ะดอกก็สีเหลืองครับดอกเหลืองอ่อนๆนะอ่อนครับมีอ่อนๆด้วยนะตูมตูมสวยครับสวยสวยครับมากไหมคะสวยมากมากมากเลยมากทีนี้เราอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะเราไปดูถั่วบราซิลที่คุณเฮงปลูกนะเดี๋ยวนิดนึงค่ะเป็นพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะเฉพาะที่ปลูกถั่วนี่ประมาณ7ไร่7ไร่แล้วพื้นที่ทั้งหมดของคุณเพียงทั้งหมดกี่ไร่คะ14ไร่ครับ14ไร่ 50% เป็นในส่วนของปลูกถั่วคลุมดินเป็นถั่วบราซิลนะคะแล้วที่นี่ได้ข่าวว่าถ้าสวยงามแล้วจะแนะนำโครงการให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ผู้ที่สนใจก็มาแวะดูได้นะคะถั่วบราซิลที่นี่เป็นที่แรกแถวๆนี้ที่ดิฉันมองเห็นนะคะที่เดียวครับที่เดียวอ๋อที่เดียวด้วยเฮ้ยไม่ได้เราต้องไปดูแล้วค่ะไปค่ะไปประมาณ 200,000 ต้น200,000กว่าต้นครับเจ็ดไร่นะแล้วพื้นที่บอกว่าตอนแรกขึ้นมาเนี่ยแล้วยังนี่ขนาด200,000ต้นยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดครับครับผมก็เต็มพื้นที่นี่ประมาณสักกี่ต้นกันเนี่ยก็กะไว้ว่าประมาณ400,000ต้น400,000กว่าต้นนะคะไม่ใช่น้อยเลยฮะ400,000กว่าต้น400,000กว่าต้นบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆไปค่ะไปเราไปดูกัน
นี่ราคาท่านผู้ชมที่ดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะเนี่ยคุณเฮงเจ้าของไร่อยู่ที่นี่นะคะคุณเฮงคะที่บอกว่าจะมาพามาดูถั่วบราซิลไหนลองพาไปดูใกล้ๆหน่อยสิคะว่าถั่วบราซิลเนี่ยสัมผัสแล้วมันจะนุ่มแค่ไหนคะแล้วมันสีเขียวได้ใจไหมมีดอกสีเหลืองด้วยค่ะครับเชิญครับตรงไหนคะจับให้ดูหน่อยได้ไหมคะอุ้ยน่ารักมากเลยเจ้าของไร่นี่เหรอคะมันเป็นไม้เถานะเราปลูกโดยการปักชำเสร็จแล้วมันก็จะเลื้อยไหลไปธรรมชาติของมันนะไปได้ทุกที่ที่มีวัชพืชมันก็สามารถไปได้นะนี่คือข้อดีของถั่วบราซิลค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาเจาะลึกจริงๆนะคะว่าถ้าใครที่ไม่เคยปลูกถั่วบราซิลแล้วต้องการปลูกถั่วบราซิลนะคะคุณเฮงมีเคล็ดลับและขั้นตอนมาฝากค่ะว่าจะต้องทำยังไงขั้นแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณเฮงเลยนะคะแล้วคุณเฮงตอนแรกที่โอเคไม่รู้เลยว่าถั่วบราซิลเป็นยังไงแล้วอยากจะปลูกคลุมดินให้สวยเหมือนพื้นที่ของคุณเฮงเนี่ยเริ่มแรกต้องทำยังไงคะเรื่องดินครับง่ายมากไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องรองพื้นครับผมปรับตามภูมิทัศน์ที่เราต้องการมันจะสูงจะต่ำก็ไม่เป็นไรแล้วแต่มันคลุมไม่หมดเลยครับผมค่ะแต่แล้วเราก็ปักชำได้เลยเราเอามาจากไหนคะตัวในส่วนของพันธุ์นะคะพันธุ์ของถั่วของผมสั่งมาจาก3ที่อ๋อ3ที่ค่ะนี่ยังไม่บอกนะคะว่าที่ไหนแต่ทีนี้เวลาสั่งมาแล้วเนี่ยคุณเฮงเราต้องทำยังไงคะกับการสั่งมามันเป็นต้นหรือมันเป็นเครือมันเป็นเถายังไงมาหรือเปล่าคะครับเป็นต้นครับเป็นต้นอยู่ในถุงเล็กๆนะครับต้นสีดำๆเหรอคะเอาไว้ใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับเอามาปลูกทีละต้นละต้นเหรอคะใช่ครับปลูกทีละต้นระยะห่างต้นละประมาณ10เซนปลูกสลับไขว้กันไปก็คือปลูกทีละต้นหนึ่งก็ห่างประมาณ10เซนแล้วก็ปลูกสลับไขว้กันไปทีนี้เนี่ยที่บอกตอนแรกนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ไร่ที่คุณเฮงมาปลูกเนี่ยคือ 400,000 กว่าต้นไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะเนี่ยดูแล้วมันก็สวยจริงๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้มองแล้วเพราะว่ามันคลุมพื้นที่ไปหมดแล้วบอกได้เลยว่าตรงนี้นะมันละเอียดมากถั่วบราซิลละเอียดมากแล้วก็มันเป็นเถาเลื้อยสวยงามที่คุณเฮงบอกและอย่างนึงอ่ะตอนเช้าๆยิ่งสวยนะคะเพราะว่าดอกจะตั้งแล้วก็เป็นทุ่งแบบสีเหลืองสีเขียวสวยจริงๆแล้วนี่คุณเฮงปลูกมาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณเท่าไหร่ถึงได้เครือยาวแล้วสวยแบบนี้ค่ะครับอันนี้ระยะเวลาปลูกจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ2เดือน2เดือนนะคะอุ๊ยทำไมมันงามเร็วขนาดนี้มันขยายพันธุ์เร็วมากมันเดินเร็วมากเดินเร็วมากครับทีแรกเราปลูกมันเหมือนร่องฟันนะมันจะมีรอยห่างอยู่ทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งมันก็เกือบไปได้เร็วอาจจะเพราะสาเหตุอื่นอยากสอบถามเคล็ดลับว่าทำยังไงให้มันถึงตัวเร็วใช้อะไรที่เป็นตัวเป็นปุ๋ยทางดินหรือว่าเอาไปฉีดพ่นบ้างป่ะคะผมใช้ปุ๋ยของเพื่อนแนะนำมาปุ๋ยนุตฟอร์ไลท์นะใช้ผสมน้ำ1:5แล้วก็ฉีดพ่นทางใบ1:5หมายถึงว่า1ถังกี่ลิตรนะถัง20ลิตร50cc ต่อน้ำ20แล้วมีอะไรบ้างคะที่ฉีดอ่ะก็มีปุ๋ยสูตร1แล้วก็ปุ๋ยกันเชื้อรากันเชื้อราแล้วก็เคล่าปุ๋ยไอตัวที่คลุกครับปุ๋ยค่ะครับเพื่อให้มันขยายพันธุ์อ๋อขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วเห็นดูจากที่คุณเฮงใช้เนี่ยบอกว่าขยายพันธุ์ได้เร็วมากแค่2เดือนเองเนี่ยเต็มทุ่งแล้วค่ะจาก 400,000 กว่าต้นนี่มันเหมือนกับไม่ใช่ 400,000 แล้วมันเต็มไปหมดเลยนี่แล้วการขยายพันธุ์นี้มันจะหยุดอยู่แค่นี้มั้ยหรือมันจะยาวไปอีกมันจะไปได้เรื่อยครับถึงรากมันจะลอยมันก็จะไปได้เพราะนั้นถึงเราจะปูหินไว้เนี่ยมันก็จะคุมหินได้ค่ะครับแล้วเราสามารถที่จะเอาพันธุ์จากตัวนี้ไปเพาะอีกได้ไหมคะได้เลยครับอันนี้หักใบนี่ไปปักชำนี่ติดเลยนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตเนี่ยคุณเฮงก็จะทำอันนี้ไปคือถ้ามีใครสนใจอยากจะมาติดต่อขอเอาไปทำเนี่ยทำได้ไหมคะติดต่อได้ไหมคะยินดีครับยินดียินดีหมายถึงว่าที่นี่จำหน่ายพันธุ์ด้วยนะคะถั่วบราซิลแล้วก็เป็นที่ที่ชีวภาพจริงๆเพราะว่าต้
้นอวบนะคะแล้วขยายพันธุ์ได้เร็วแค่2เดือนเองเต็มพื้นที่ขนาดนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงคือว่าแล้วถ้าจะติดต่อคุณเฮงสอบถามเรื่องการปลูกถั่วหรือว่าโครงการอื่นๆที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะติดต่อได้เบอร์อะไรคะครับผมสายันนะครับเฮง0818258251ค่ะแล้วติดต่อได้ตลอดเวลาหรือเปล่าคะตลอดเวลาครับตลอดเวลามีคิดนึงค่ะตลอดเวลานะคะแล้วถ้าสงสัยหรือมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่พันนี้ด้วยค่ะ0874035566ค่ะนี่ท่านผู้ชมเบอร์0874035566ค่ะ